ได้ไหมคะน้องๆหลังจากคลิปที่แล้วครูเพ็งสีได้หายตัวไปอย่างลึกลับผู้ปกครองก็ไม่ยอมให้นักเรียนไปโรงเรียนเลยชินบีเองก็เช่นกันชินบีก็เลยต้องอ่านหนังสือทบทวนอยู่ที่บ้านแต่ในใจชินบียังคิดถึงครูเพ็งสีตลอดเวลาคุณครูเพ็งสีจะเป็นยังไงบ้างแล้วเนี่ยมาตั้งแต่วันเต็มๆแล้วนะเนี่ยคิดถึงคุณครูเพ็งสีจังเลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนจับตัวคุณครูเพ็งสีไปน่ากลัวจังเลยอ่ะชินบีชินบีเที่ยงแล้วลูกมากินข้าวก่อนจ้าหลังจากที่ชินบีวิ่งออกไปกินข้าวทันใดนั้น no. หนังสือของครูเพ็ญศรีเล่ม oh, ที่คุณครูเพ็ญศรีทำตกหน้าห้องเรียน no. ก็เปิดขึ้นเองตายแล้วคุณครูเพ็ญศรีอยู่ในนั้นแย่แล้วค่ะน้องๆจะเกิดอะไรขึ้นกับครูเพ็ญศรีบ้างเนี่ยดูสิครูเพ็ญศรีนั่งเศร้าอยู่ในนั้นในไหนน่ะถึงนักเรียนทุกคนข้าคือผู้ก่อการร้ายตอนนี้ข้าได้จับตัวคุณครูเพ็ญศรีไปถ้าไม่อยากให้ครูเพ็ญศรีเป็นอะไรไปพรุ่งนี้ให้ไปลงชื่อขับไล่ผอ.คนเดิมออกแล้วเลือกพวกเราผู้ก่อการร้ายให้มาเป็นผอ.ปกครองโรงเรียนแทนลงชื่อผู้ก่อการร้ายสุดหล่อให้ชินบีไปช่วยครูเพ็ญศรีได้เร็วๆจ้าส่งพลังกันนะเด็กๆ